ใจโดยเฉพาะคนที่เป็นสายอาร์ตทอยอย่างลาบูบูนะคะเมื่อเห็นคลิปนี้จู่ๆผู้ชายคนนี้เอาน้องลาบูบูที่แสนจะน่ารักค่ะโยนลงในกระทะที่น้ำมันร้อนเดือดๆเลยไปดูคลิปค่ะCái độ hot của em Labubu này quá chừng hot luôn á mọi người. Quy mê đến nỗi quy chiên nó ăn luôn nè. Cái gì vậy anh ơi? Bé Labubu này nè cực kỳ dễ thương luôn mà còn ngon đó mọi người. Hôm nay Quy sẽ làm món Labubu chiên giòn cho mọi người cùng thưởng thức nha. Ôi, ล้องอกคิดว่าลาบูบูตัวจริงหมายถึงว่าตัวเป็นๆที่เขามาห้อยพวงกุญแจกันอ่ะเพราะถ้าเป็นตุ๊กตานะคือร้อนเนี้ยราคามันหลักพันไงพี่กล้าราคามันดีดขึ้นพุ่งตัวสูงมากๆจริงๆจนหลายคนที่ชอบน้องลาบูบูบอกโอ๊ยฉันยังไม่มีตังค์ซื้อแล้วทำไมคุณเอาโยนลงกระทะร้อนๆที่ไหนได้อ๋อมันคือขนมปังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกือบไปแล้วเกือบจะทัวร์ลงนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆพ่อหนุ่มคนนี้เอาลาบูบูคาแรคเตอร์สัตว์ประหลาดน้อยจากอาณาจักรป๊อปมาร์ทค่ะมาทอดในกระทะน้ำมันเดือดแบบไม่เสียดายนี่เฉลยแล้วในคลิปมันไม่ใช่ลาบูบูตัวจริงค่ะแต่เป็นที่ปั้นมาจากแป้งนะคะจนชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำเหมือนเฮ้ยทำถึงแบบขนลุกมากไม่มันใช่เลยมันเหมือนมากเลยนะเหมือนพี่กะจะบอกเลยว่าตอนแรกของจริงไปทอดมันเป็นไงละลายไหมไม่ได้มันเป็นผ้ามันจะเป็นขนไงเออมันเป็นขนมันเป็นตุ๊กตาแล้วบอกขนมปังปุ๊บตอนนี้คือท้องร้องเลยอ่ะคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ผู้ชายคนนี้เจ้าของคลิปนะคะเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ค่ะที่มีชื่อเสียงเป็นชาวเวียดนามเมื่อในคลิปเมื่อสักครู่เราได้ยินใช่ไหมคะเขาไม่ได้พูดภาษาไทยหน้าตาดีเชียวฝีมือฝีม้าลายมือนะคะนี่เข้าไปดูในติ๊กต็อกเขาคุณผู้ชมคลิปเยอะคนตามเนี่ยค่ะ106,000นะคะยอดกดไลค์กว่า2,900,000ครั้งเขามีชื่อเสียงจากการสร้างสรรค์ผลงานปั้นรูปสัตว์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เหมือนไหมเหมือนปะเดี๋ยวเหมือนจิ้งจกมากเลยไหนมีอะไรอีกไหนดูสินี่จิ้งจกทอดไอเดียดีอันนี้อะไรหนูเฮ้ยหนูลูกหนูตัวแดงแดงแบบจิ๋วทอดในกระทะจิ๋วด้วยเหมือนมากอ่ะมันกินได้ไหมเขาทำคอนเทนต์แป้งกินได้พี่ก้าใช่มันเหมือนจริงๆนะคะจนเชื่อว่าเอ้ยจับมาทอดเองหรือเปล่านี่อันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้แมงมุมยักษ์แต่เล่นว่าปูอลาสก้าแมงมุมสีเสืออะไรก็เหมือนคุณผู้ชมมีอะไรอีกไหมทีมงานคุยเข้าไปดูในกันคือไอเดียเก๋มากๆแต่ไอที่ทอดลาบูบูนะคะมีคนแชร์มากยอดวิวได้ทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคนที่ขายไอเดียนะเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเอามาฝากกันในวันหยุดเบาๆเนี่ยล่ะเออเนี่ยลงจกลงอกลงอกลงอกเพราะตอนนี้มันราคาพุ่งมากอ่ะโอ้แต่ถ้าของจริงนี่คือเสียดายนะเสียดายแม้มีอยู่นะเราอ่ะหลายตัวเลยอ่ะ